คุณอุ๊งอิ๊งตอนนี้เห็นบอกว่าเรามีรายงานสดด้วยใช่ไหมครับไปติดตามกับคุณหมิวชลดาชูพงศ์นะครับตอนนี้นะครับสดๆตอนนี้เลยครับเชิญครับค่ะคุณผู้ชมคะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะนั่นก็คือคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกำลังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรวจสอบรายชื่อนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมภาพสดตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ากองทัพสื่อมวลชนนะคะกำลังมุงกันอยู่นะคะเพื่อที่จะบันทึกภาพการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคุณแพทองธารชินวัตรค่ะโดยวันนี้นะคะก็เดินทางมาหลังจากที่ผ่าคลอดนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะมาใช้สิทธิ์ค่ะโดยเดินทางมากับคุณแม่นะคะคุณหญิงพจมานค่ะแล้วก็มีสามีเดินทางมาด้วยในวันนี้นะคะตอนนี้คุณแพทองธารก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในเขตนี้นะคะซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่15กรุงเทพมหานครค่ะอยู่ในย่านคณะยาวนะคะที่ลานกีฬา1เคหธานี3ค่ะโดยคุณแพทองธารนะคะมีลำดับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในลำดับที่454ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดตอนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สื่อมวลชนให้ความสนใจมาติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะตอนนี้คุณแพทองธารก็กำลังตรวจสอบลำดับรายชื่ออยู่นะคะวันนี้ก็มาในชุดสบายๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีเหนื่อยล้าหรือว่าอิดโรยจากการเป็นคุณแม่หลังคลอดแต่อย่างใดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตั้งใจที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศค่ะนี่ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะก่อนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะตอนนี้หน่วยเลือกตั้งที่15ที่คุณแพทองธารจะเข้าไปใช้สิทธิ์ก็มีประชาชนต่อแถวรออยู่จำนวนนึงนะคะคุณแพทองธารก็อาจจะต้องเข้าคิวต่อแถวด้วยค่ะมีคิวอยู่ประมาณ30คนด้วยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าที่จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มรันแถวนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์บริเวณนี้ค่อนข้างรวดเร็วอยู่นะคะคุณผู้ชมคนขอมาใช้สิทธิ์ครับโทษนะช่างภาพทุกคนวันนี้ก็มาต่อแถวเหมือนประชาชนทั่วไปนะคะไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใดๆค่ะก็อยู่ระหว่างการเข้าแถวข้างๆก็มีคุณแม่ประกบตลอดเวลานะคะสำหรับหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะก็สำหรับบริเวณนี้นะคะมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ด้วยกัน3หน่วยก็คือหน่วยที่15 16และ17ค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์รวม 2,495 คนนะคะโดยหน่วยเลือกตั้งที่15นั้นมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์889คนค่ะหน่วยเลือกตั้งที่16มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์827คนและหน่วยเลือกตั้งที่17มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์775คนค่ะรวมแล้วก็อยู่ที่ 2,495 คนนะคะโดยหลังจากที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ค่ะคุณแพทองธารก็จะกลับที่พักนะคะก่อนที่จะเข้าไปลุ้นผลการเลือกตั้งที่พักในช่วงเย็นค่ะขออภัยค่ะเป็นการเดินทางกลับบ้านไปพักก่อนนะคะแล้วก็จะกลับเข้าไปใช้สิทธิ์ในช่วงเย็นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดนะคะบริเวณที่ลานกีฬา1เคหธานีนะคะซึ่งที่นี่ก็มีผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันค่ะนอกจากบุคคลสำคัญทางการเมืองครอบครัวนักการเมืองแล้วก็ยังมีประชาชนทั่วไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่การเลือกตั้งค่อนข้างจะคึกคักมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะครับครับขอบคุณคุณหมิวชลดานะครับนี่ก็คือในพื้นที่ที่คุณอุ๊งอิ๊งไปลงเสียงใช่ไหมครับเดี๋ยวปิดหีบเมื่อไหร่นะครับแล้วพักการเมืองนี่นะเขาจะคึกคักกันมากเลยเขาจะไปรวมกันลุ้นผลคะแนนคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอเรานะฮะจะมีการยืนหนึ่งชิงนายกนะครับ